โอเคนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กันรายการ DDK Gaming นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมโรบนะครับผมเนาะตอนนี้ก็อยู่ในแบบที่ชื่อว่าเกาะสวรรค์ EP 2นะครับทุกคนครับเป็นแบบของคนไทยเนาะที่ตอนนั้นผมบอกว่ายังรีวิวไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะมากคือแบบอย่างเยอะคือแบบพี่ป๊อปเยอะไหมเยอะมากเนาะ4เกาะเยอะมากคือหลายเกาะมากตอนนี้เหลือ2เกาะสุดท้ายแล้วที่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับผมเนาะเพราะว่าคลิปยาวก่อนนะครับผมเนาะเอาพี่ป้อมป้าไปดูกันดีกว่าป่ะไปดูเกาะฮาวายเกาะนี่เกาะฮาวายใช่ไหมพี่ทำไมพี่นะอะไรนะหวายฮาวายหวายฮาวายไปดูพี่ต้องพูดสำเนียงหน่อยสำเนียงภาษาอังกฤษไงพี่ฮาวายฮาวายถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาไทยก็ฮาวายอ๋อบ้านเขาบอกว่าบ้านซื้อได้ดิพี่นี่เหรอบ้านเช่าบ้านเช่าเปล่าบ้านเช่าบ้านเช่าไม่เช่าอะจะซื้อจะอยากผ่อนด้วยบ้านรวยกระโดดขึ้นเลยกันกระโดดขึ้นเลยเหรอเดี๋ยวดิสวยว่ะแบบสวยมากเหมือนเดิมอ๋อเมนูเหมือนเดิมพี่เหมือนเมนูในเกาะนั้นนะพี่อ้าวอะไรเนี่ยเขาทำไมเขาทำแปลกๆครับพี่ดูดิไปตู้เย็นดูเดี๋ยวพี่ดูดิเขาทำแปลกๆกับพี่ดูดิเห็นปะเห็นก็กระโดดข้ามกระโดดข้ามแล้วกันอ่ะเอาหลังไหนพี่เอาหลังไหนดีไม่มีตังเดี๋ยวผมเช่าให้พี่อ่ะไหนพี่ป๊อปเอาหลังไหนหลังดูใช่ปะหลังเนี้ยเดี๋ยวซีเหยียบเลยโอเคได้แล้วบ้านผมเองพี่ป๊อปเข้าเลยเย้เข้าเลยเข้าเลยพี่ป๊อปเข้าเลยโอ้ยอุ้ยสวยอ่ะโอ้ my god พี่ป๊อปทำอะไรอ่ะคือแบบหนาวขนาดนั้นเหรอพี่ป๊อปต้องย่อเข่านอนขนาดนั้นอ่ะโอ้ยเกมแหลกแหลกแหลกคนเยอะมากคนอยู่กันเยอะมากไปเกาะอื่นไหมพี่ป๊อปไม่ใช่ก่อนนี้ยังดูไม่หมดเลยลงสมุดเกาะดูดิทำไมกูมันดวงซวยจังวะมันต้องมืดตลอดเลยวะเออเห็นไหมเนี่ยพี่ป๊อปเปิดคลิปที่ไรมืดทุกทีเลยเนี่ยมันไม่สว่างสักทีเลยเว้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าก่อนนี้เขามีอะไรบ้างเนี่ยอะไรอ่ะสร้างอะไรอ่ะหอเหรอพี่เนี่ยพี่ชอบโดดหอแน่เลยอ่ะโดดเดี๋ยวไม่ได้โดดข้าวตัดทานแล้วนะเอาขึ้นได้ด้วยพี่มันขึ้นได้อ่ะเอาขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้เนาะเหมือนเขาปิดไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่เอาเดี๋ยวนะอ๋อเข้าทางนี้พี่เราก็ว่าอยู่เราเข้าทางไหนกันเนี่ยหลงนี่เราขึ้นทางนี้ไม่ใช่ขึ้นทางนู้นนี่อะไรอ่ะโอ้ยสวยอ่ะโอ้ต้องปรับสุดดิถ้าเกิดเป็นตอนเช้านะอุ้ยพี่ป๊อปสวยอ่ะเห็นมีทั้งหมดเลยอ่ะถ้าเกิดเป็นปรับเป็นตอนเช้านะสวยก็พอพี่ป๊อปเลยแหละคนเดียวเนี่ยดวงสวยมาเมื่อเจริญไปอุ้ยพี่ป๊อปผมเห็นแล้วตรงนั้นน่ะเห็นปะด้านบนเห็นปะเหมือนเห็นบ้านอยู่ด้านบนบ้าน house bedroom เกี่ยวอะไรกับ bedroom วะแต่ละพี่ bedroom มันไม่เกี่ยวพี่มันไม่ใช่ห้องนอนมันเป็นแบบพวกอะไรนะอ๋อเนี่ยมันเต็นท์พี่ไม่ใช่ห้องนอนพี่นอนเฮ้ยสวยอะเต็นท์อะเต็นท์มันแยกๆนอนไปเลยอะพี่อะนอนนอนไม่ได้นอนไม่ใช่นอนไม่ได้เป็นเพราะประกอบชายใช่พี่อีกยี่ห้อไม่แต่สวยนะเอ้ยอะไรอะพี่ผมเจอแท่งทอด้วยทออะไรวะแท่งดิวโดพี่อะไรวะนั่นน่ะแต่นี่ไม่เรืองแสงอะพี่เป็นเรืองแสงมันไม่เรืองแสงของเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นมันเรืองแสงที่เราเก็บไว้อะเขาไม่แก่ยูโดเรืองแสงอันนี้ตูดเรืองแสงเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์ตืดตรงนี้สวยอ่ะอุ้ยไหว้พระก่อนเหมือนเจอพระไหนพระไหว้ไงไหว้ไม่เป็นไหว้ไม่ได้พี่อุ้ยแต่สวยนะโมเดลเขาทำสวยเนี่ยโมเดลสวยนะโมเดลพระเป็นพระหินใช่ไหมไหว้เหมือนชาบูเลยพี่เดี๋ยวจะชาบูใครชอบมีบ้านอยู่ข้างบนด้วยอ่ะบ้านเยอะนะพี่เฮียจริงแต่เสียอย่างเดียวของเกมนี่คือมันแหลกเนี่ยใช่มันแหลกโอ้แหลกเอาจริงเวลาทุกคนที่อยากจะมาเล่นแบบนี้นะครับกรุณาปรับโลกราฟิกด่วนเลยนะครับผมเพราะว่าคอมผ่อนพันจะไม่ไหวนะครับไหนอ่ะเขาเจออะไรหรือเปล่าดูดิผมว่าแถวๆน่าจะมีอะไรแน่เลยพี่พี่ผมเจอแล้วพี่หลังแท่งดิวโดอ่ะพี่นั่นแหละพี่ลงไปเลยมันจะมีถ้ำอยู่เห็นปะถ้ำมีถ้ำเอาถ้ำตันเหรอทำแค่นี้เหรอมีพึ่งอ๋อนี่ไงบีสวัมทุกคนเขามาจับบีสวัมเก็บได้ไหมอ่ะเก็บไม่ได้เขาบอกว่าอิสเตอร์เอพวกนี้มันสามารถเก็บได้ดิได้อ่ะได้ปะไม่ได้อ่ะเป็นอิสเตอร์เอกเหรอเดี๋ยวดูดิเราเป็นโทรศัพท์ทุกคนครับอ๋ออิสเตอร์เอ็กไม่เห็นได้นี่ทุกคนสิ่งของเหล่านี้จะซ่อนตามแมปไม่เห็นได้เลยทุกคนไหนอ่ะก็อิสเตอร์เอ็กไม่เห็นได้เลยอ่ะไปเราก็ไปดูต่อ
อ๋อเขาแบบว่าเป็นภาพเฉยๆหรออะไรเงี้ยให้ดูดีมากนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้พี่ที่ตอนนั้นเราอาจจะเจอตรงนั้นอ่ะมันชอบไปเจอถ้ำอะไรตรงเนี้ยเอ๊ะต้องไปดูตรงแถวน้ำตกเผื่อมีถ้ำเอออาจจะมีถ้ำลงเข้าไปได้ก็ได้พี่ใครจะไปรู้ล่ะใช่เอาเดี๋ยวนะดำเฮ้ยมีใช่ป่ะพี่ไหนดูดิพี่ลองทำมาดูดิไหนมีแต่เฮ้ยถ้ำว่ะใช่ป่ะถ้ำโบกป่ะพี่มันไม่มีเขาไม่มีเหรอพี่เอ้าก็นึกว่าดิพี่โอ้พี่หลอกดาวอะเฮ้ยว่าจะมีอะไรมันเป็นสี่เหลี่ยมไงจริงถ้ามันดูแปลกๆเป็นสี่เอ้ยมีฝั่งนึงนะอีกฝั่งนึงไอ้ฝั่งเดิมอีกฝั่งเดิมเป็นไรมีฝั่งนึงเอ้ยฝั่งนึงอ่ะมันลึกเลยอะพี่อันเนี้ยฝั่งนึงคือหลอกตาเหมือนกูเลยหายาเขาหลอกจริงเหรอพี่เอ้าเขาหลอกเราอะเดี๋ยวพี่อะไรวะหลอกกันหมดเลยอะดำขึ้นหลอกกันได้ไงอะไปขึ้นขึ้นดีกว่าปะนึกว่ามันจะมีอะไรเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันแปลกวะทำไมมันแปลกทำไมพอเราดำน้ำปุ๊บทำไมเราผมมันตรงนี้ได้อะนนลองดูหัวนะไหนเห็นเลยปะเออมันทุนใช่ว่ะแล้วมาผมตรงนี้ได้ไงอ่ะที่พอมาผมตรงนี้ได้ไงอ่ะไม่รู้ป่านแล้วก็เราสลับมุดหินได้หรอพี่ไม่รู้มุดดินป่ะเราไปดูอีกเกาะหนึ่งกันก่อนหนึ่งอยู่ฝั่งไหนวะอยู่ฝั่งโนบะฝั่งไหนอ่ะฝั่งขวาเออใช่มันจะเป็นเกาะลาลางป่ะมันจะไม่ผิดอะไรไม่รู้อ่ะเกาะล้างร้ายๆที่หนึ่งเอ้ามาผิดเกาะอย่างเช่นมีเรือแบบในบ็อกพีเหรอพี่ที่แบบว่านี่เหรออะไรพี่นั่นไม่ใช่เกาะพี่นั่นเป็นหินธรรมดาพี่ไปเกาะทำไมอ่ะสายตาแย่แล้วพี่ควรตัดแป้นด่วนเลยหันว่ายน้ำซะมั่งโอ้ยใจเย็นดิผมว่าแต่ท่าหมาเป็นเนี่ยถึงแล้วทุกคนครับโอ้สวยอ่ะน้ำตกเขาเรียกน้ำตกเจ็ดเสาหน่อยเดี๋ยวน้ำตกเจ็ดเสาหน่อยผมว่าลองหาแบบแถวๆนี้อาจจะมีออฟฟี่ก็ได้พี่ลองไปดูด้านบนก่อนไหมเห็นป่ะร้านต้องมีออฟฟี่รูปแบบป่ะเนี่ยด้านบนเมื่อกี้เราเจออีสเตอร์เอ็กคือบีสวัมใช่ป่ะเมื่อกี้นี้บีสวัมแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้พี่ป๊อกขึ้นไงอ่ะกระโดดรัวขึ้นไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้อ่ะช่วยด้วยเอาขึ้นได้ละเอาขึ้นได้ละโอเคได้ละเอ๊ได้แล้วนี่คืออะไรเปียโนอีกแล้วเหรอเอียวเหรอเอามันขี้บอกพังเฮ้ยพี่ป๊อกผมเห็นอะไรบางอย่างไหนใต้ถ้ำปะที่เมื่อกี้นี้ที่เราดูใต้น้ำตกอะตรงนั้นอะพี่ที่มันมีแบบว่าถ้ำรอดๆอยู่ตรงนั้นอะผมไม่ได้ไปดูเลยอะลงไปดูน้ำตกน้ำตกเจสนาที่พี่ผมบอกอะเจสาน้อยไม่มีนะมีไงนี่ไงมันมีนี่ด้วยพี่เห็นปะเออถ้ำด้วยเออถ้ำอีกแล้วว่าถ้ำทะลุป่ะเนี่ยจะบอกทะลุอ่ะจะบอกว่าตันนะพี่ไม่ตันอีสเตอร์เอ็กตันเปล่าอะไรอีสเตอร์เอ็กอะไรอ่ะมันอีสเตอร์เอ็กไหนต้องกดโทรศัพท์มาดูดิไหนกดโทรศัพท์ได้มาแล้วนะสองตัวผมไม่ได้บีสวัมอ่ะมันเหมือนแบบมันบั๊กเปล่าบีสวัมกับวานผมไม่ได้วะคีผมไปเดินไปเหยียบน้ำผมก็ไม่ได้นี่อะไรเฮ้ยไต้ทำมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่ทำมีอะไรอ่ะพี่ป๊อปเราจะไปแน่อ๋อแหละอีสเตอร์เอ็กเหรอเอ้าอีสเตอร์เอ็กปาวานเกยตื้นเอาพี่ร้องเพลงดิมาเอ้ยฉันนั้นเป็นวานที่เกิดตื่นน้ำตายอะไรอ่ะเอ๊ะยังวะอู้ไม่มีอะไรแล้วนี่หว่าผมว่าน่าจะหมดแล้วมั้งเพราะว่าเราสำรวจเกาะมาหลายเกาะนะจริงอย่างเช่นเกาะนู้นแล้วก็เกาะนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นเกาะนี้ใช่ป่ะเกาะล้างๆในลาแห่งหนึ่งนะแล้วก็เกาะหิมะไปแล้วนะครับเกาะตรงกลางเราก็ไปแล้วเกาะสวรรค์น่ะแล้วก็อะไรนั้นเกาะลาวาไปแล้วนะครับอันนั้นเกาะอะไรอ่ะเกาะฮาวายใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดที่ป๊อปบอกอ่ะเกาะฮาวายนะครับแล้วก็ตรงนั้นมีอะไรอ่ะอ๋อเกาะหิมะก็ไปแล้วเนาะผมว่าน่าจะมีแค่นี้แหละพี่ป๊อปเอ้าพี่ป๊อปพี่มาแล้วโอเคพี่ป๊อปเป็นไงบ้างตายยังมาโอเคตายแล้วใช่ไหมพี่ป๊อปมาเลยแทมเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปในใต้น้ำมีอะไรแปลกๆด้วยวะไหนอะไรพี่ดูสิโอ้ยหลุมหลอกควายกูอีกผมก็ว่าอะไรพี่ป๊อปเจออะไรหลุมหลอกควายกูอีกทำไมกูต้องเจอพวกอะไรของแบบเป็นดำวะอ๋อมันจะเป็นหลุมดำๆในป่าแล้วพี่ก็คิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปใกล้ๆปุ๊บแล้วมันหายเออมันก็ไม่ใช่หลุมหลอกควายกูก็บอกให้พี่ป๊อปปรับให้มันคลายหน่อยพี่เพราะผมก็ไม่เห็นอะไรเลยหลุมดำๆอ่ะโอ้เนี่ยบ้านผมเองทุกคนครับสวยไหมพี่ป๊อปซื้อมาแพงเนี่ยทุกคนโอ้ยแหลกๆๆๆๆๆๆโอ้ยแหลกๆๆพี่ป๊อปป้าผมว่าไปปิดคลิป
ด้านหน้าบ้านดีกว่าไม่ไหวแล้วถ้าเข้าบ้านน่าจะแหลกพี่มันเบียดโอ้ตายแล้วเบียดจะคอมจะเบิ้มไม่ได้มันแหลกจริงเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือเกาะสวรรค์นั่นเองนะครับใครที่อยากจะเล่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและไลฟ์สตรีมใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ป๊อปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอนมสดหนึ่งที่อ่ะนมสดพี่นมสดอ่ะพี่นมสดนี่มันนมสดไปแล้วเนี่ยพี่คั้นเลยเนี่ยคั้นเลยคั้นสดๆได้เลยพี่โอ้เหล็กมันเดินเบียดแล้ว